สวัสดีครับสวัสดีบรรยากาศตอนแรงๆครับมื้อนี้ก็พามาเบิ่งเป็ดที่เลี้ยงไว้ในฟาร์มตอนแรงๆครับเป็ดบาวารีที่เลี้ยงไว้ก็รุ่นน้อยก็เริ่มใหญ่แล้วครับเริ่มใหญ่แล้วตัวคู่ใหญ่แล้วครับบาวารีครับบารีในฟาร์มครับไข่ที่ผมเอาไปฟักก็พอดีเป็ดมันไข่ครั้งแรกมันก็บ่ค่อยออกมาได้ครับมีแต่ที่ออกก็เป็นไข่เป็ดที่เป็ดใหญ่ครับเป็ดอยากมีอายุเคยเป็นแม่พันธุ์เคยไข่มาแล้วรอบนึงนะครับตอนแรกๆครับบาร์บารีรอกินอาหารแรกรอกินอาหารครับเป็ดบาร์บารีเป็ดอีเลี้ยงเป็ดไข่ครับก็กินอาหารบรรยากาศตอนแรกครับห้ามเรื่องบรรยากาศตอนแรกบรรยากาศคนเป็ดผมตอนแรกครับลูกเป็ดชุดนี้ก็ถ้ามีคนสนใจอยากได้ก็เขามาเบิ่งเลยครับลูกเป็ดชุดนี้คือสิบ่ได้ทรงครับเพราะว่ามันเริ่มตัวใหญ่แล้วมันทรงมันบ่ได้หลายตัวใครสนใจก็มาเบิ่งเลยตัวผู้ตัวแม่เลือกเอาเลยครับรุ่นนี้ก็ใหญ่แล้วก็สิเอาตัวละ60บาทครับเพราะว่าเป็ดเริ่มใหญ่แล้วคุณครับเป็ดปากน้ำใครสนใจครับตัวนั้นสีดำๆนั่นครับเป็ดปากน้ำรุ่นนี้มีบ่หลายครับมีแต่รุ่นน้อยๆอยู่เป็ดปากน้ำออกสีหลายตัวเป็ดปากน้ำบรรยากาศตอนแรกๆครับเดี๋ยวหลังจากนี้ก็สิไปหาอาหารเป็ดครับอาหารเป็ดกินอาหารแล้วๆตัวนี้นครปฐมครับตัวนี้นครปฐมกำลังสิอกขนครับนี่ครับเป็ดปากน้ำครับซุ่มให้ลูกเป็ดปากน้ำลูกเป็ดปากน้ำนี่ครับเป็ดปากน้ำกัดตัวแรงๆครับตัวนี้ลูกเป็ดมันหลาดครับนี่ลูกเป็ดมันหลาดกัดตัวแรงๆเล่นน้ำเล่นท่าแรงคำว่าเบิ่งลูกเป็ดครับเป็ดที่ปากออกมันเบิ่งท่านหันจากตัวครับเบิ่งครับนี่เดี๋ยวท่านเลี้ยงก่อนเนาะครับเนาะเลี้ยงหนึ่งสองมีเลี้ยงสามตัวมีเลี้ยงสี่ตัวมีเลี้ยงห้าตัวครับห้าตัวแล้วก็เลี้ยงตัวที่หกตัวครับมีเลี้ยงว่าท่านผมบนถึงแล้วเหลียง6ตัวครับ7ตัวเหลียงมันหลาดนะครับมันหลาด1มันหลาด2ครับมีเหลียง8ตัวนะครับท่านผมเบิ่งจากตัวครับปากน้ำบนตลอดคืนท่านปากน้ำเยอะปากน้ำปากน้ำ1ปากน้ำ2ปากน้ำ3ตัวเล่นน้ำปากน้ำ4ตัวปากน้ำ5ปากน้ำ6ปากน้ำ7ปากน้ำ7แล้วก็กำลังออกอยู่ที่ยังมันแข็งอยู่3ตัวครับเป็นเก้าสิบตัวมาเบิ่งข้อนผมครับข้อนผมหนึ่งข้อนผมสองข้อนผมสามข้อนผมสี่ตัวผู้ครับตัวนี้ข้อนผมตัวผู้ข้อนผมห้าข้อนผมหกข้อนผมเจ็ดข้อนผมแปด
ก้อนผมเก่าครับปากเขากำลังจ่อปากมันเป็นก้อนผมตัวนึงหลายตัวครับที่กำลังจ่อปากครับกำลังจ่อปากอยู่ครับหลายตัวอยู่มีน้ำพันแข็งครับเป็นแข็งนี้น้ำพันจ่อไก่ไข่โรไทยกะกำลังเจาะอยู่ครับนี่กำลังเจาะฟองกระเด็นแดงๆนี่ครับเริ่มเจาะโรไทยไก่โรไทยนี่เป็นท่านผมเป็นท่านฝากน้ำครับสั่นครับนี่จะฝากน้ำกำลังเจาะครับแล้วอีกตู้หนึ่งเดี๋ยวผมพาเบิ่งครับตู้นั้นสิเป็นสมาผมเป็ดอีเลียงครับเป็ดเลี้ยงสมัยครับอีกตู้หนึ่งก็กำลังสีเจาะปากครับเริ่มเจาะปากแล้วตู้หนึ่งก็เจาะปากหลายแล้วครับเจาะปากดีตู้นี้สนแตกมากเป็นเป็ดมะลากับเป็ดอีเลี้ยงกำลังสีเจาะปากไม่ก็เป็นของมะแน่นะครับไม่ตัวเราเป็นมันหลังครับไม่เป็นเนื้อมันก็กำลังสีจอปากสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับขอขอบคุณคนที่ขอมาติดตามขอมารับชมครับ